สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์นะครับแล้วพาร์ทที่23ของ Tale of Symphonia โอเคต่อกันเลยนะครับ Don't give up อะไรเอ่ยมีอะไรเหรอลอยก็มันแค่เจ็บปวดน่ะสิ่งที่ฉันทำกับคนที่อีซิเลียฉันน่ะปกป้องคอเลจไม่ได้ด้วยซ้ำครับฉันคิดว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นแล้วแต่ก็นะคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาลอยน่ะเราจะรู้ว่านายพยายามตลอดนายพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดที่นายทำได้แค่อย่านายอย่ายอมแพ้แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เรามาถึงเทเซอาร่าแล้วแล้วก็เราทำเพื่อมนุษย์คนอื่นอย่างนั้นนั่นแหละทำไมฉันถึงชอบนายลอยขอบคุณนะจีนิสโอเคไหนๆเราก็มาถึงที่นี่แล้วเราจะไม่ยอมแพ้ตอนนี้หรอกครับเราจะต้องหาทางให้ได้จะช่วยทั้งโลกใบนี้แล้วก็คอเลจใช่เพราะฉะนั้นเราไปกันเถอะเย่เย่วอทโอ้ยโอ้ย not much of a specimen เฮ้ยศัตรูใหม่ครับโอ้แปดเลยอ่ะแต่มันไม่น่าจะอึดเลยนะเรียบร้อยครับคนนี้ก็ตายเออผมสู้ให้รู้ไปงั้นแหละว่าเก่งแค่ไหนนะครับไงผมก็ขี้เกียจอยู่โอ้เนี่ยแม่งบังคับสู้เลยครับเรื่องอะไรจะสู้โอ้ยหมาโอนเข้าไปเรียบร้อยครับโอเคก็เป้าหมายผมไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนจะจบนะครับแต่ผมว่านี่น่าจะเป็นช่วงท้ายละ flying โอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้เดินทางระหว่าง2โลกก็แล้วก็ล่วงลงมาด้วยนะก็พลังงานมันหมดนี่นะช่วยไม่ได้ใช่ฉันอยากจะบินอีกครั้งจังเลยครั้งนี้แหละจะไม่เหมือนครั้งเก่าฉันว่าเราน่าจะรีบใช่นะครับไอ้พวกนี้เออฮอสเป็นศัตรูของเราไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเขาจะเป็นศัตรูของเราจริงๆหมายถึงเครทอสนั่นเหรอใช่ก็จริงๆเขาก็ดูโอเคนะใช่พวกเราเนี่ยมันโง่เองการเดินทางครั้งเนี้ยอ่านไม่ทันก็อย่างที่เขาพูดนั่นแหละลอยสิ่งที่เขาพูดน่ะเขาดูเป็นคนดีแล้วก็เรื่องที่เขาพูดกับนายเคทอสนะเป็นคนดีล้อเล่นใช่ไหมก็ใช่อ่ะนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องที่เขาพูดตอนที่เขาอยู่ที่โรงงานเอ็กซ์เฟียนั่นแล้วก็พูดโดยอย่างกับคนไร้หัวใจเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับคอเลจล่ะฉันไม่รู้ล่ะเอาล่ะเรามีเป้าหมายแล้วและตอนนี้เป้าหมายของเราก็ไม่เหมือนกันใช่หมายถึงว่าจุดประสงค์ของเครทอสกับเรานะครับแม่งไม่เหมือนกันนะฮะไอ้นกโอ้ยพี่รอดไปเฮ้ยแล้วเราจะไปไหนกันต่อแล้วเนี่ยอะไรนะแต่นายเป็นคนพูดเองนะว่าลุยกันเถอะแล้วก็ฉันคิดว่านายจะรู้ซะอีกว่าต้องไปไหนก็ฉันรู้อ่ะนะว่าที่ซิลวารอนน่ะซิลวารอนน่ะก็ใช่นะที่โทษทีอ่ะแต่ว่านี่ครับเมลโตเคียวเมืองหลวงจุดศูนย์กลางของเทเทียร่ามันเป็นเมืองใหญ่เลยแหละเป็นที่ที่คิงของเทเซอาร่าอยู่นะแล้วมันไกลจากที่นี่ไหมก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นแค่ไปทางเหนือมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ครับเมลโตเคียวนะโอเคงั้นก็รีบไปกันเถอะดูทำหน้าได้เหมือนไม่อยากไปดูผู้ถูกเลือกของเราครับกลายเป็นแบบ Angry Nochi
เอามันมาด้วยเหรอมาได้ไงอ่ะน็อตไนท์โมโหอะไรอ่ะเขาคงโมโหที่ตกลงมาละมั้งขอโทษด้วยนะมันก็แค่จะขอโทษน่ะเอาเหอะจะพูดอะไรไปไหนก็คงไม่ฟังสินะมันบ่นอะไรของมันนะฮะไปทางเหนือเหรอฮะเดี๋ยวก่อนโอ้นี่ผมว่าเราน่าจะอีกยาวเลยฮะที่นี่เป็นโลกใบใหม่โอ้เมืองอยู่ตรงนั้นเองครับอะลุยเดี๋ยวต้องมีตัวอะไรวิ่งเข้ามาชาร์จเราแน่เลยนั่นไง This is gonna be a piece of cake หลอกเราแล้วโอ้แต่ศัตรูใหม่ฮะโอ้ยเอาอย่างโดนตายไปเรียบร้อยบอกว่าเพิ่งจะเริ่มเองนะปากดีนะครับได้ทองมา200นี่ฮะถึงแล้วนี่ฮะเมืองหลวงนะครับโทษนะแต่ว่าฉันจะต้องขอแยกกับพวกนายตรงนี้แหละฮะทำไมล่ะลืมไปเหรอว่าฉันน่ะพยายามจะฆ่าคอเลตนะแล้วฉันก็ต้องไปรายงานความผิดพลาดให้กับหัวหน้าด้วยหัวหน้างั้นเหรออยู่ในเมืองนี้ใช่ไหมฉันมาจากมิซูโฮน่ะผู้คนจากมิซูโฮน่ะถูกขับไล่ออกจากดินแดนนี้แล้วพวกเราน่ะก็อยู่ด้วยการหลบซ่อนมาตลอดอ๋อคือมันไม่ใช่ของคนไม่ใช่คนจากที่นี่นะครับนี่เธอจะไปรายงานจริงๆเหรอแล้วมันจะไม่เป็นอะไรแน่เหรอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเรื่องนั้นน่ะยังไงฉันก็มีจดหมายที่อยากจะให้พวกนายช่วยส่งให้ฉันหน่อยน่ะโอเคได้โปรดเอามันไปให้พระราชาที่ปราสาทในเทเทอาร่าด้วยบอกเขาไปว่าเป็นจดหมายของชีน่าแห่งมิซูโฮะแล้วที่เหลือน่ะเดี๋ยวเขาจะจัดการให้พวกนายเองนั่นแหละยังไงกันแล้วจริงๆพระราชาก็อยากจะฆ่าคอเลตใช่ไหมล่ะนี่จะไม่เป็นไรจริงๆงั้นเหรอใช่นะครับก็นะเพื่อจะหยุดเรื่องนั้นน่ะฉันก็เขียนอธิบายทุกอย่างลงไปในจดหมายเรียบร้อยแล้วล่ะฮะแล้วก็ขอร้องให้เขาช่วยเหลือคอเลตด้วยเออเข้าใจแล้วงั้นก็ขอบคุณมากนะเขินไม่ต้องมาขอบคุณฉันหรอกนะอย่าไปพูดถึงมันเลยยังไงส่วนวิจัยของประเทศนี้น่ะก็อยู่ใต้คำสั่งของพวกราชวงศ์อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีทางอื่นหรอกที่จะต้องเราต้องทำแบบนี้แหละแค่นั้นแหละนี่มันอะไรเนี่ยเขินเหรอตลกจังหยุดหุบปากเลยนะฉันจะไปแล้วฮะงั้นเจอกันใหม่นะบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งพูดบอกลากันเถอะใช่แล้วเจอกันนะก็ได้แล้วเจอกันสักวันหนึ่งเอาแล้วนี่มันไม่ใช่บอกลาเหรอวะเฮ้ยโอเคครับได้จดหมายของชีน่าเดี๋ยวเอาไปให้คิงนะครับโอ้เมืองโอ้มีหมาด้วยที่นี่เฮ้ยเฮ้ยคอเลตเธอเคยเป็นคนรักหมานี่นะผู้หญิงที่รุนแรงนั่นสุดยอด What the fuck ไอ้หมอนั่นมันใครกันไอ้เมื่อกี้มันผู้ร้ายนี่ว่าคุณเหมือนเคยเห็นนะครับแป๊บหนึ่งนะ
โอเคครับกลับมาแล้วเมื่อกี้วิดีโอมันไอ้นี่เลยหายไปเลยบทคุยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวมันน่าจะโผล่กลับมาอีกโอ้อะไรเนี่ยหัวดูลอยแบบทุกคนพอดีเกมมันเก่าเลยครับมันก็เลยใช้สัญลักษณ์ประหลาดเนี่ยไอ้นี่ Hey watch it เดินระวังหน่อยสิเฮ้ยมีเสียงแล้ว Watch where you're going ระวังนะจะไปไหนกันเนี่ย Now settle down my darling honey เอานะที่รักใจเย็นๆก่อนHi there, my little cool beauty. Are you hurt? So sorry. Jeb, mate. Ming. Nan. Well. Nan. Master Celos himself has deigned to speak to this girl, and yet look how she acts. ดูสิ Master Celos เนี่ยอุตส่าห์พูดกับเธอแบบนี้แต่ดูสิ่งที่เธอทำที่นางเอกนี่ก็หน้านิ่งมาก Just look at her. ดูเธอสิ It's not even festival time, and yet she's dressed up in an angel costume.นี่ขนาดไม่ใช่งานเทศกาลนะยังแต่งตัวเป็นนางฟ้าเลยโง่จริงดูโง่เป็นบ้า Can you believe the nerve of this hag? นี่เชื่อเหลือเชื่อเลยไหมล่ะ What did you say? นี่พูดอะไรฮะ Genus, let it go. She's obviously never looked in a mirror. ปล่อยพวกมันไปเถอะพวกเขาเนี่ยไม่เคยมองกระจกด้วยซ้ำ What did you say? นี่พูดอะไรนะเอ๊ะYou're all behaving like children. นี่พวกนายเนี่ยอย่าทำตัวเหมือนเด็กได้ไหม Now settle down. เอาละใจเย็นเถอะ Are you upset, my little angel? โมโหเหรอนางฟ้าคนสวย You know, I bet you're as cute as a button when you smile. เธอน่ะต้องน่ารักแน่ๆตอนที่เธอยิ้มโอ้ยเฮ้ย Master Celos. ไปท่านเซโลสโอเคไม่เป็นไรโอ้Wow, that was a surprise. Surprise, เนี่ย You sure are strong, my little angel. You certainly startled me. นั่นแหละเหมาะกับฉันเลยล่ะ Who are you? เองเป็นใครวะเนี่ย No offense, but I'm not interested in talking to guys. ฉันไม่ค่อยอยากพูดกับผู้ชายว่ะ I hate this guy already. เกลียดไอ้หมอนี่แล้วอ่ะOoh, what's your name, beautiful? ชื่ออะไรจ๊ะคนสวย Give me your name and I'll give you mine. บอกชื่อนายมาก่อนสิแล้วฉันจะบอกชื่อฉัน Hey, you called me Lloyd. นี่อย่ามาลอกลอยนะเว้ยอ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าไอ้โปรเฟสเซอร์นะครับไม่ใช่ไอ้หัวแดง Now that I've heard someone else say it, it sounds kind of arrogant. พอฟังคนอื่นพูดประโยคนี้แล้วแม่งดูประหลาดไงไม่รู้ Oh, why? You don't know me?ไม่รู้จักฉันเหรอ I guess I still have a ways to go งั้นก็นะ Master Celos let's go Master Celos ไปกันเถอะ Oh yes โอ้ใช่ใช่ Well then I'll see you งั้นแล้วเจอกันนะ My lovely lady my cute little ท่านหญิงสุดสวย and, แล้วก็นางฟ้าสุดที่รัก other people แล้วก็พวกคนธรรมดา What the fuck ไอ้เวนี่ใคร What's that all aboutมันต้องเป็นผู้ถูกเลือกแน่นอนเลยผมดูก็รู้แล้วนะครับเฮ้ยแล้วนั่นมันอะไรกันวะเนี่ย What an ass ทำไมมัน He was grinning like an idiot ทำตัวแบบนั้นน่ะทำตัวเป็นไอ้งั่งตลอดเวลาเลยให้หมอนั่นไม่เป็นอะไรของมัน He had an X sphere on him มันมี X sphere ด้วยนะ What อะไรนะเป็นไปไม่ได้ So that's how he reacted so fast นั่นสินะทำไมมันถึง react ได้เร็วขนาดนั้นตอบสนองได้เร็วขนาดนั้นไอ้หมอนี่เป็นใครกันแน่มันเป็นผู้ถูกเลือกไงครับไอ้ชีน่ามันเลยบอกไม่ชอบอะเพราะเงี้ยแหละนะครับแล้วมันก็หนีไปนี่ไงครับบทสนทนาเดิมเลยเทเทอาร่าโลกที่รุ่งเรืองโอ้โหที่นี่สุดยอดไปเลยอะใช่มีแต่อะไรที่ไม่เคยเห็นในซิวารันทั้งนั้นเลยใช่เป็นโลกที่ดูดีจริงๆนะแล้วก็ตราบใดที่โลกนี้ยังรุ่งเรืองโลกของเราก็จะล่มจมก็ใช่ก็เป็นอะไรแบบนั้นแต่ทำไมโลกนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะเป็นคำถามที่ดีนะไม่รู้ครับว่าไงจ๊ะที่นี่น่ะเป็น
เขาเรียกว่า upper class นะครับเป็นพื้นที่ชั้นสูงนะพวกคนรวยอาศัยอยู่ที่นี่คนรวยแน่ใจนะว่าพวกเธอมาถูกที่แล้วนะถูกแล้วเว้ยโอเคครับไม่ให้เข้าแน่เลยพวกนายเป็นใครกันพวกเราอยากเข้าเฝ้าพระราชาน่ะตอนนี้น่ะพระราชาท่านป่วยอยู่ไม่ละไม่ให้คนเข้าเฝ้าหรอกได้โปรดออกไปเถอะแต่พวกเราต้องคุยกับท่านนะก็ไม่ได้หรอกจนกว่าท่านจะหายป่วยน่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้พวกเจ้าเข้าไปที่โบสถ์แห่งมาเทลน่ะกำลังเตรียมการที่สวดอ้อนวอนเพื่อให้ท่านน่ะได้หายป่วยไวๆเลยล่ะเพราะงั้นก็ลองถามนักบวชดูนะเผื่อให้แน่ใจว่าท่านน่ะจะหายป่วยอย่างรวดเร็วเอาละเปลี่ยนเวรก็ได้ฉันว่าเราคงปังไปที่โบสถ์จริงๆแล้วล่ะก็คงงั้นนะครับเดี๋ยวสรุปไม่ให้เข้าจริงเหรอนั่นไงแล้วโบสถ์ที่ไหนวะครับโบสถ์นี่นี่คือโบสถ์แห่งมาเทลใหญ่ที่สุดในเทเทอาร่าเลยล่ะโอเคครับเข้าไปยินดีต้อนรับเข้าสู่โบสถ์ของมาเทลฮะโอ้พีเซียพวกผู้แสวงบุญน่ะอยู่ในห้องของราชวงศ์ห้องใหญ่น่ะได้โปรดเอาไม้ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในปราสาททีอ๋อได้นั่นขนไปเลยครับอ๋อนี่ไงตัวละครจะครบแล้วดิเฮ้ยน่ารักจังผู้หญิงคนนั้นชื่อพีเซียสินะแล้วก็มีเอ็กซ์เฟียร์ด้วยดูเหมือนว่าที่นี่ก็คงจะธรรมดาสินะเธอน่ารักจังเลยนั่นเฮ้ยพวกนายฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้คุณบอกว่าพวกผู้แสวงบุญน่ะกำลังสวดเพื่ออวยพรให้พระราชาหายป่วยใช่ไหมอ๋อใช่แล้วล่ะผู้ถูกเลือกแล้วก็โป๊ปน่ะก็จะอยู่ต่อหน้าพระราชาแล้วก็สวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้ามาเทลน่ะผู้แสวงบุญเหรอนั้นก็มันจะอยู่ในห้องของราชวงศ์ใช่ไหมล่ะอยู่ในห้องใหญ่นะครับ Royal Chamber ใช่ถูกต้องแล้วล่ะแต่ว่าโอเคขอบคุณนะเอาละฉันรู้แล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้เจอพระราชาฮะแล้วเราจะทำยังไงล่ะก็เราก็จะทำเป็นแบกไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แอบเข้าไปยังไงล่ะที่นายพูดอะนะแต่ว่าเราจะไปเอาไม้ศักดิ์สิทธิ์มาจากไหนล่ะก็ไปขอให้พีเซียช่วยไงล่ะฮะจริงเหรอโอ้เห็นด้วยเลยฉันว่าเป็นแผนที่ดีมากรีบไปกันเถอะท่านนะครับไอจีเนสนี่มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงแน่นอนนะครับพูดแบบนี้อาการออกอ่ะนะปกติแม่งไม่ใช่แบบนี้นะครับก็โอเคปะลุยโอเคงั้นเรารีบไปคุยกับเธอกันเถอะใช่รีบตามเธอให้ทันโอเคครับรีบไปเลยทีเดียวเรายังไม่ได้เปลี่ยนคอเลตออกจากโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นWell thenI'll let you get to work. The sacred wood goes to Altamira. You can do it after your current job is done. ก็นะรีบไปทำงานได้แล้วไม้ศักดิ์สิทธิ์น่ะจะต้องไปที่อัลทามิราส่วนเธอน่ะค่อยจัดการหลังจากที่งานเสร็จแล้วก็แล้วกัน Understood. เข้าใจแล้ว The plan is right on schedule. I must report to Lord Rodial. แผนเป็นไปตามคาดต้องไปรายงานให้ลอร์ดโรไดให้โรไดนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพีเซียชื่อพีเซียนะครับพีซี Could we have a moment of your time เราขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งได้ไหม I'm Lloyd
ชั้นลอยแล้วก็นี่คอเลตเบลนแล้วก็ I'm Genus ชั้นจีนัส Hey Genus Why are you all flushed ทำไมนายถึงทำตัวงั้นล่ะ Would you let us help you carry the sacred wood นี่พวกเราขอช่วยเธอถือไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหม What wait เดี๋ยว I'm sorry I know this is a bit strange but please hear us out นะว่านี่มันอาจจะแปลกแต่ว่าฟังเราหน่อยเถอะ The truth is we have a letter we wish to give to the king ความจริงก็คือเรามีจดหมายที่จะส่งให้พระราชา Our friend's life depends on it ชีวิตของเพื่อนเราน่ะขึ้นอยู่กับมันเลยล่ะ But we have a problem because แต่เรามีปัญหาเพราะว่าตอนนี้พระราชาป่วยแล้วก็ไม่ยอมพบใครเลย It would really help us out if we could carry it for you มันจะช่วยเราได้มากเลยถ้าเกิดเธอให้เราช่วยขนเข้าไปนี่Are you listening? นี่เธอฟังอยู่หรือเปล่า Understood. เข้าใจแล้ว Prisea? Prisea. Please carry that. งั้นก็ขนเลยแล้วกัน Oh, okay. Okay. Give it to us. เชื่อใจเราได้เลย Oh my. Oh. Wait a minute. Oh. This thing is heavy. นี่โคตรหนักเลยI've lost all confidence as a man. เสียความรู้สึกหมดเลยว่ะเขาเรียกว่าเสียความมั่นใจหมดเลยในฐานะผู้ชาย Me too. ฉันด้วย Anyway, let's follow her. เอาเหอะอย่างน้อยก็รีบตามเธอไปโอเคครับขอโทษนะที่ทำให้รอฮะวันนี้ไม่ได้มีแค่พีเซียคนเดียวงั้นเหรอพวกนายเป็นใครกันพวกเราน่ะช่วยเธอขนส่งไม้ศักดิ์สิทธิ์ไงล่ะไปสู่พวกผู้สวดในโบสถ์ใช่วันนี้เป็นวันพิเศษก็ได้ผ่านไปก็ได้ง่ายจังโอเคโทษทีนะไปแล้วช่างไม้เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กทั้งนั้นเลยเหรอเนี่ยแต่ว่าพีเซียน่ะก็เป็นคนที่พูดด้วยยากนะแต่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกฮะในที่สุดก็เข้ามาได้สักทีนะใช่แล้วเราจะทำไงกับไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่ดีล่ะปล่อยไว้อย่างนี้แหละโอเคงั้นเราก็ต้องไปตามหาห้องของราชวงศ์แล้วล่ะคือ Royal Chamber นะครับผมก็โอเคแล้วจะทำยังไงต่อล่ะพีเซียใช่ถ้าเกิดส่งเธอกลับไปเนี่ยมันจะดูน่าสงสัยนะเพราะฉะนั้นให้เธอมากับเราเถอะอย่างนี้คือได้พวกหรือเปล่าครับฮะแล้วเธอจะทำให้อะไรให้เรางั้นเหรอจุดๆโอเคครับพีเซียเข้าปาร์ตี้แล้วโอเคมันไม่ให้เราอันนี้เป็นพวกยามได้ห้องที่ว่ามอยู่ตรงไหนนะครับยังไงดีโอเคเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันพาร์ทหน้านะครับกับที่นี่ยังไงเดี๋ยวเราเซฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับกับผมเกมเมอร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ